นับสนุนโดยคัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพคงรสชาติต้นตำรับน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บรรยากาศการสรุปตลาดหุ้นไทยพร้อมกับการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนไปพร้อมกันนะครับในวันนี้พฤหัสบดีที่6พฤศจิกายน2557หรือวันรอยกระทงนะครับอยู่กับผมบดิษฐ์ประทุมตะเช่นเคยบรรยากาศตลาดหุ้นไทยในวันนี้น่าจะสดใสรับแล้วก็ต้อนรับวันรอยกระทงได้เป็นอย่างดีนะครับยังคงเห็นสัญญาณการรักษาระดับของระดับดัชนีวันนี้ยังคงไม่เห็นภาพการปรับลดลงไปนะครับในบรรยากาศช่วงท้ายตลาดยังคงเห็นสัญญาณบวกอยู่ได้ย้อนกลับไปดูแน่นอนคำว่าปัจจัยใหญ่ถ้าดูเฉพาะตลาดใหญ่อย่างตลาดหุ้นของสหรัฐจะเห็นดาวโจนส์ค่ำคืนที่ผ่านมายังคงเห็นการทำจุดสูงสุดใหม่นะครับปิดที่ระดับ 17,484 จุดหลังจากที่มีการเลือกตั้งกลางเทอมแล้วก็พรรครีพับลิกันนะครับสามารถครองเสียงได้มากจึงมีการส่งผลให้ตลาดหุ้นของฝากฝั่งสหรัฐยังคงรับผลตอบรับในเชิงบวกด้านนี้ปรับตัวขยับขึ้นหลังจากนี้ยังคงต้องจับตาดูเรื่องของตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะครับที่จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่หลายคนยังคงจับตาดูอยู่และในค่ำคืนนี้ยังคงต้องจับตาดูเรื่องของมาตรการ ECB ที่กำลังจะเกิดขึ้นท้ายที่สุดแล้วจะมีมาตรการออกมากระตุ้นเศรษฐกิจหรือไม่หลังจากที่ BOJ หรือทางธนาคารกลางของญี่ปุ่นมีการกระตุ้นเศรษฐกิจออกไปแล้วหลังจากที่มีการประชุมในครั้งก่อนซึ่งถ้าหากว่ามีการกระตุ้นมาตรการเศรษฐกิจนอกเหนือจากที่มีการคาดการเอาไว้ก็อาจจะส่งผลต่อตลาดหุ้นได้แน่นอนครับฉะนั้นขยับกลับมาดูที่ตลาดหุ้นไทยครับที่วันนี้ยังคงเห็นการรักษาระดับดัชนีตั้งแต่ช่วงเช้านะครับวันนี้เห็นการขึ้นไปทำจุดสูงสุดในระหว่างวันนะครับของตลาดหุ้นไทยขึ้นไปได้ประมาณ 8.58 จุดครับเซ็นเด็กขึ้นไปทะลุที่ 1,585 จุดในขณะที่วันนี้การทำจุดต่ำสุดของวันนะครับปรับลดลงมาเล็กน้อยในช่วงสักประมาณ 15:00 นครับลงมาประมาณ 1.35 จุดระดับดัชนีอยู่ที่ 1,576.05 จุดครับและบรรยากาศสุดท้ายในตอนนี้ที่ใกล้ปิดตลาดเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูพร้อมกันนะครับเพราะว่ายังคงเห็นสัญญาณการปรับบวกเพิ่มขึ้นของระดับดัชนีนะครับที่ยังคงสามารถยืนอยู่ในแดนบวกได้บวกขึ้นมาล่าสุดตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ 3.37 จุดครับทางด้านของระดับดัชนีแตะอยู่ที่ประมาณ 1,580.77 จุดใกล้เคียงกับช่วงประมาณตอนตลาดภาคเช้าที่มีการปิดไปพอสมควรนะครับระดับดัชนีเริ่มกลับมาย่อใกล้เคียงในช่วงระดับเดียวกันส่วนมูลค่าการซื้อขายวันนี้ใกล้เคียงกับเมื่อวานครับอยู่ที่ประมาณ 55,000 กว่าล้านบาทเพราะว่าวันนี้เริ่มเห็นแรงซื้อกลับเข้ามาเยอะพอสมควรนะครับเห็นได้จากตั้งแต่ช่วงภาคครึ่งเช้าการซื้อขายเฉียดเกือบ 30,000 ล้านอยู่ที่ประมาณ 27,000 กว่าล้านบาทครับขยับมาดูที่5อันดับหลักทรัพย์กันบ้างครับวันนี้5อันดับหลักทรัพย์มีการซื้อขายแน่นอนว่า1ตัวที่สามารถยังทำให้ระดับดัชนียังคงยืนในแดนบวกได้เพราะว่ามีการดันดัชนีนั่นคือปตท.ครับวันนี้มีการซื้อขายสูงสุดนำขึ้นมาเป็นอันดับ1เลยครับวันนี้บวกขึ้นมา 3% นะฮะ13บาทยืนที่ระดับ381บาทในขณะที่อันดับ2ครับตามมาด้วย BRR หรือบมจ.น้ำตาลบุรีรัมย์นะครับที่วันนี้เข้ามาเทรดเป็นวันแรกของตลาดหุ้นนะครับ BRR วันนี้ราคา IPO อยู่ที่6บาท80นะครับเปิดเทรดวันแรกราคาขึ้นไปตั้งแต่ช่วงเช้าเปิดตลาดมา9บาท25สตางค์หรือยืนเหนือจองประมาณ 36% แต่ว่าล่าสุดตอนนี้ราคาใกล้ปิดตลาดครับบวกขึ้นมา1บาท90สตางค์หรือบวกขึ้นมาประมาณ 27% นะครับราคาล่าสุดอยู่ที่8บาท70สตางค์ครับในขณะที่ True วันนี้ลงมาค่อนข้างแรงพอสมควรนะครับเกือบ 5% ปรับลดลงมา 4.42% ครับลงมา50สตางค์ครับอยู่ที่10บาท80สตางค์ECL ครับวันนี้บวกขึ้นมาค่อนข้างแรงครับบวกมา 22% หรือประมาณ54สตางค์ราคาล่าสุด2บาท94สตางค์และ ITD ครับวันนี้บวกขึ้นมาอีก30สตางค์ราคาล่าสุดอยู่ที่5บาท70สตางค์ครับไปดูตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียกันบ้างนะครับสำหรับตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียยังคงเห็นภาพรวมของตลาดหุ้นในวันนี้ส่วนใหญ่เกือบจะทุกตลาดยังคงเห็นการปรับลดลงอยู่นะครับแน่นอนว่าปัจจัยวันนี้ยังคงต้องจับตาในเรื่องของการประชุม ECB ที่จะเกิดอาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยของการกดดันนี้ได้ส่วนฝากฝั่งของทางโตเกียวนะครับที่มีการปรับลดลงในวันนี้ส่วนใหญ่น่าจะมาจากการเข้าทำกำไรหรือขายทำกำไรของทางนักลงทุนนะครับหลังจากที่ตลาดหุ้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างแรงพอสมควรในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่มีการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางญี่ปุ่นครับวันนี้จึงปรับลดลงไป144จุดสเตททามวันนี้บวกขึ้นมา3จุดครับหางเสียงฮ่องกงปรับลดลง46จุดไต้หวันปรับลดลง71จุดจาการ์ตาคอมโพสิตอินโดนีเซียปรับลดลง26จุดตลาดหุ้นมาเลเซียปรับลดลง6จุดตลาดหุ้นโซของเกาหลีใต้วันนี้ปรับบวกขึ้นมาเล็กน้อยประมาณ 5.05 จุดครับ
สถานบริการตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้เดี๋ยวไปกำหนดกลยุทธ์ลงทุนพร้อมๆกันนะครับระดับดัชนีเริ่มเข้าใกล้ 1,600 จุดเต็มทีแล้วหลังจากนี้ระดับดัชนีจะยังคงสามารถไปต่อได้หรือไม่หรือว่าลักษณะจะเป็นการปรับลงก่อนเพื่อจะไปต่อหลังจากนี้เดี๋ยวไปพูดคุยพร้อมกันครับอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับผู้อำนวยการสายงานวิจัยลูกค้าบุคคลบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับคุณวิกิตธีระบรรลัตครับสวัสดีครับคุณวิกิตครับครับสวัสดีครับดูจากระดับดัชนีแล้วก็มูลค่าการซื้อขายในช่วงที่ผ่านมาสะสมค่อนข้างแรงพอสมควรกว่า 55,000 ล้านแต่ระดับดัชนีดูเหมือนจะแกว่งตัวออกไปไม่ค่อยไกลอันนี้ถือว่าเป็นความเสี่ยงบ้างไหมครับจริงๆตลาดเนี่ยนะครับมันไม่ค่อยได้เล่นในเรื่องของตัวหุ้นตัวใหญ่สักเท่าไหร่นะครับอาจจะมีเป็นเพียงแค่บางตัวแล้วก็ถ้ามองจากตัวแค่เฉพาะดัชนีเองเนี่ยเราคงจะเห็นภาพนะครับว่าดัชนีเนี่ยเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบค่อนข้างแคบนะครับแคบมากๆนะครับวันนี้เองก็บวกลบต่ำสุดก็แค่1576เองนะครับสูงสุดก็1585ก็อยู่ในกรอบบวกลบยังไม่เกิน10จุดเลยด้วยซ้ำครับก็ทำให้ในส่วนของตัวโมเมนตัมโดยรวมแล้วเนี่ยมันไซด์เวย์นะครับแล้วก็หุ้นที่เป็นขนาดกลางขนาดเล็กหุ้นเก่งกำไรตัวเล็กนะครับปรับตัวขึ้นค่อนข้างแรงนะครับได้ดีกว่าตลาดในวันนี้ก็จะเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็อย่างในส่วนของตัวความวิตกกังวลกันกับข่าวที่อาจจะมีการออกเกณฑ์ทุกอย่างให้มันเข้มงวดขึ้นเพื่อควบคุมในเรื่องของการเก็งกำไรหุ้นร้อนนะครับครับก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนออกมาแล้วก็ทางผู้จัดการตลาดเองก็ยังปฏิเสธข่าวลือนะฮะในเรื่องการที่จะมีการออกมาตรการพวกการคุมหุ้นร้อนอะไรต่างๆเพิ่มเติมซึ่งก็ทำให้ในส่วนของตัวหุ้นที่มีการเก็งกำไรกันสูงเนี่ยนะครับกลับมาคึกคักกันอีกครั้งนึงนะครับก็น่าจะยังคงเป็นโมเมนตัมอยู่แบบนี้แหละนะครับในวันพรุ่งนี้ก็คิดว่าในส่วนของตัวแนวต้านกับแนวรับน่าจะยังคงอยู่ที่เดิมนะครับแนวต้านก็1,585 1,590นะครับแล้วก็แนวรับก็อยู่ที่1,570 1,565นะครับครับก็คิดว่าในส่วนของตัวตลาดในวันพรุ่งนี้น่าจะยังคงไซด์เวย์ครับในลักษณะแบบนี้แล้วก็เลือกหุ้นเก่งกำไรเป็นรายตัวนะครับรวมถึงหุ้นตัวใหญ่ที่ยังแลกการนี่ก็อาจจะทยอยซื้อสะสมได้นะครับแล้วก็ถ้าจะเล่นหุ้นตัวเล็กตัวกลางที่มีประเด็นข่าวสนับสนุนก็อาจจะต้องเลือกดูสักนิดนึงแล้วกันสำหรับหุ้นที่น่าจะมีสตอรี่นะครับอย่างตัวไซส์กลางๆหน่อยในตัวใหญ่หน่อยนะครับก็จะเป็นในกลุ่มพวกสามารถนะครับถ้าเป็นในส่วนที่เป็นไซส์เล็กลงมาหน่อยก็อาจจะเป็นอย่างเช่นในส่วนของตัวไอร่าหรือว่าไอเฟกเป็นต้นนะครับครับไอร่าหรือไอเฟกนะครับสำหรับตัวเล็กนะครับแล้วถ้าดูเรื่องของปัจจัยต่างประเทศยังคงต้องกังวลไหมครับจริงๆไม่น่าจะมีอะไรใหม่ครับแล้วก็ต่อให้มีในเรื่องของการประชุม ECB คืนวันนี้นะครับและยังไม่ได้ส่งสัญญาณอะไรผมก็มองว่าไม่น่าจะเป็นลบนะครับตลาดก็จะยังคงมีลักษณะของการแกว่งตัวขึ้นอยู่เหมือนเดิมครับครับก็จะเป็นลักษณะการแกว่งตัวขึ้นต่อไปหลังจากนี้นะครับครับถ้าดูจากภาพรวมของตลาดดัชนีในช่วงนี้ที่ลักษณะเป็นการเล่นตัวเล็กนี่ลักษณะจะเป็นการเล่นกับข่าวซะส่วนใหญ่ไหมฮะจริงๆเนี่ยตัวเล็กๆมากๆนะฮะมีการเก็งกำไรกันสูงเนี่ยคงไม่ค่อยได้เกี่ยวอะไรกับข่าวสักเท่าไหร่นะก็คือจะสังเกตเห็นหุ้นที่ปกติวอลุ่มน้อยๆนะครับมาแบบวอลุ่มผิดปกติก็จะทำให้ราคาหุ้นเนี่ยชูนอัพขึ้นไปผมว่ามันเป็นลักษณะของการเก็งกำไรกันตามสัญญาณทางเทคนิคมากกว่าครับเก็งกำไรตามทางสัญญาณทางเทคนิคนะครับครับอันนี้ถ้าดูจากลักษณะภาพของรอบการเล่นอันนี้จะเป็นการส่งสัญญาณอะไรไหมครับว่าอาจจะเป็นลักษณะของการจบรอบแล้วหรือว่าหลังจากนี้รอในเรื่องของตัวใหญ่ที่จะมีการดันดัชนีขึ้นไปคือรอบของดัชนีเนี่ยนะฮะมันไม่ได้มีสัญญาณอะไรที่บอกว่ามันจะจบรอบหรือจะปรับตัวลงแรงนะครับตลาดเนี่ยผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะครับที่เหลือเนี่ยก็คือรอให้หุ้นแลกการหุ้นตัวใหญ่ให้มันขยับขึ้นเท่านั้นเองครับครับก็ผมคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยหุ้นใหญ่ยังไงก็มานะครับเพียงแต่ว่าจะมาช้าหน่อยหุ้นที่มองเนี่ยแลกการมากๆนะครับอาจจะเป็นในกลุ่มน้ำมันอย่างเช่นตัวของสผ.นะครับถ้าเป็นกลุ่มแบงก์เองที่แลกการมากๆก็จะเป็นแบงก์กรุงเทพนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวหุ้นกลุ่มค้าปลีกผมว่าก็อาจจะพอเก็งกำไรได้เหมือนกันนะฮะในส่วนหุ้นหลายๆตัวที่ปรับตัวลงมาอย่างวันนี้ในตัวของ CPO ก็ปรับตัวลดลงมาก็ถ้าลงมายืนได้เนี่ยถ้าจะมองในเรื่องของการเก็บเอาไว้รอเล่นรอบหน้าก็น่าจะได้เหมือนกันนะครับครับก็ยังถือว่าหุ้นหลายตัวในช่วงนี้ที่ยังคงเห็นการแลกการอยู่นะครับถ้าเทียบกันกับกลุ่มต่างๆที่เมื่อวานมีการประกาศเรื่องของกนง.ออกมาไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแบงก์หรือกลุ่ม property ยังคงน่าสนใจในช่วงนี้อยู่บ้างไหมครับคือจริงๆเนี่ยกนง.ที่มีการส่งสัญญาณมาเมื่อวานจะเป็นบวกกับกลุ่มแบงก์นะครับเพราะว่าตอนนี้นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ในตลาดก็คาดการณ์หมดแล้วนะครับว่าดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะมีการปรับตัวขึ้นหลังไตรมาสที่2ของปีหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยภายในช่วงประมาณสัก3เดือน6เดือนข้างหน้าทุกคนคาดหวังหมดแล้วว่าดอกเบี้ยจะผ่านจุดต่ำสุดนะครับถ้าดอกเบี้ยเริ่มฟื้นตัวนะครับผมว่ากลุ่มแบงก์เนี่ยน่าจะมาแต่ว่ากลุ่มบ้านเนี่ยน่าจะเป็นลบนะครับก็ลองเลือกดูแล้วกันสำหรับในเรื่องของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ใหญ่ครับที่ผมว่าน่าจะเก็บหุ้นเข้าพอร์ตเอาไว้นะครับอย่างเช่น
ในตัวของแบงก์กรุงเทพผมมองไปถึงตัว MSCI รอบล่าสุดที่จะมีการทบทวนดัชนีใหม่นะครับครับก็อาจจะมีโอกาสเหมือนกันที่จะกลับมาเพิ่มน้ำหนักนะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของตัวแบงก์ที่เป็นพวกสินเชื่อเช่าซื้อนะครับเยอะๆหน่อยเนี่ยผมว่าราคาหุ้นน่าจะยังคงแลกาดอยู่อีกสักพักนึงครับแบงก์สินเชื่อจ้าจะยังคงเป็นลักษณะแลกาดก่อนนะครับใช่พวกเช่าซื้อรถยนต์นะฮะไม่ว่าจะเป็นพวก Tisco KKT แคปราคาน่าจะแลกาดหุ้นแบงก์ใหญ่ครับครับส่วนที่เหลือนี่อย่างตัวของ BBL ยังคงน่าสนใจหลังจากนี้นะครับครับก็อาจจะเลือกหุ้นที่แลกาดแบงก์ใหญ่ก็ BBL แหละนะครับตัวเดียวได้ครับขอบพระคุณมากนะครับคุณวิกิตครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับนะครับสั้นๆสำหรับการลงทุนในช่วงนี้ที่ลักษณะตลาดหุ้นไทยยังคงต้องรอดูปัจจัยแล้วก็เริ่มอาจจะเป็นสัญญาณการทยอยเก็บหุ้นได้บ้างสำหรับบางตัวนะครับประเมินกรอบดัชนีในช่วงนี้นะครับแนวรับอยู่ที่ประมาณ 1,570 ถึง 1,565 นะครับส่วนแนวต้านอยู่ที่ 1,585 ถึง 1,590 ครับส่วนถ้ามาดูหุ้นใหญ่ๆหลังจากก่อนหน้านี้ที่ยังคงเห็นสัญญาณการยังไม่ปรับตัวขึ้นของดัชนีนะครับเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นลักษณะของกลุ่มขนาดกลางขนาดเล็กที่มีการเล่นเก็งกำไรปรับตัวเพิ่มมากขึ้นกว่าแต่ว่าถ้าหากว่าจะทยอยสะสมสำหรับหุ้นตัวใหญ่ที่ยังคงแลกาดอยู่คุณวิกิตแนะนำไว้นะครับในกลุ่มของแบงค์นะครับยังคงสามารถเก็บได้ก็คือตัว BBL ครับค้าปลีกวันนี้ที่เห็นสัญญาณการปรับตัวลดลงมาคือ CPO ครับส่วนกลุ่มน้ำมันที่ยังคงน่าสนใจเป็นปตท.สผ.ครับนี่ก็เป็นการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับกลยุทธ์การลงทุนกันต่อจากบริษัทหลักทรัพย์ KT Simico ครับ